วัดไสทองก็เคยมีลำวงอยู่บ่อยๆอีก4กิโลเมตรถึงที่ว่าการอำเภอบ้านแหลมยังมีนาเกลืออยู่นะครับนี่นะครับถึงบ้านแหลมตรงหน้านี้ก็สถานีตำรวจบ้านแหลมลานกว้างๆก็จะจัดงานลำวงอยู่ที่นี่นะครับวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาจะจัดลำวงตรงนี้นะครับนี่นะครับแต่ถ้าเป็นงานลำวงส่วนตัวของตำรวจก็จะจัดตรงแฟลตหลังสถานีนะครับหลังสถานีก็จะมีแฟลตอยู่แล้วก็ติดกับที่ว่าการอำเภอเลยนะครับแล้วแต่ตรงนี้วันนี้ก็เป็นวันเลือกตั้งตรงนี้ก็วัดศรีสาครามก็เคยจัด ลำวงอยู่นะครับวัดศรีสาคามก็จะไปถึงหลวงพ่อสำริดวัดต้นสนแล้วนะครับนี่นะครับวัดต้นสนก็จะมีตลาดเช้าตลาดเย็นมีหมดครับวัดต้นสนตรงนี้นะครับมีทั้งเช้าและเย็นนะครับแต่ตอนนี้เป็นตลาดเช้าครับนี่นะครับตลาดเช้าวิหารหลวงพ่อสำริดนะครับครับเจอวงเวียนครับกรุงเทพก็วนไปทางขวาไปบางตะบูนพระรามสองนี้ก็มีปั๊มน้ำมันเล็กๆอยู่นี้นะครับแต่ว่าทุ่มหนึ่งก็จะปิดแล้วครับ ไปพระราม2ก็อีก21กิโลครับแต่8กิโลก็จะถึงอ่าวบางตะบูนครับนะครับเป็นเขตเลือกตั้งครับผู้คนมาเข้าคิวเลือกตั้งกันหมดแล้วครับยังมีนาเกลืออยู่เนี่ยครับนาเกลือยังไม่หมดนะครับนี่นะครับนาเกลืออีกแล้วครับ